สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะสู่ Fire with Cream Channel ค่ะและตอนนี้อยู่กับครีมค่ะปัจจุบันนะคะครีมก็เป็นของแอร์โฮสเตสของสายการบินตะวันออกกลางค่ะแล้วก็อยู่ที่ดูไบตอนนี้นะคะก็จะเป็น EP เกี่ยวกับเงินเดือนสวัสดิการของสายการบินตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นกาตาร์แอร์ที่ดูไบสิงคโปร์เพราะว่าคิมเคยทำงานให้พวกเขานะคะก็เลยจะทราบมาคร่าวๆว่าจะได้เงินเดือนสวัสดิการเท่าไหร่มาเลยค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่องเงินเดือนเงินเดือนของพวกเรานะคะเราจะได้รายรับทั้งหมด4ด้านด้วยกัน4ด้านนะก็คือ1 basic นะคะเงินเดือนค่ะจะได้ประมาณ 40,000 บาทต่อเดือนนะคะ 40,000 บาทคือเบสิกนะเบสิกประมาณนี้ 40,000 บาทแต่ว่าตัวผักที่ทำให้เราได้เงินเยอะจริงๆคือชั่วโมงบินนะคะเพราะว่าชั่วโมงบินเราได้550บาทต่อชั่วโมงค่ะคือตกเดือนนึงก็จะได้มาแสนประมาณนั้นนะคะบินประมาณ80ถึง100ชั่วโมงค่ะอาลาวาสนะคะก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเบี้ยเลี้ยงของอาชีพแอร์โฮสเตสก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างสายการบินของครีมค่ะเราเวลาเราไปพักที่สวิตใช่ป่ะเขาก็จะมีเงินมาตั้งให้แล้วโอเคให้เงินมาถ้าสวิตนะคะก็จะได้เยอะหน่อยก็จะได้ประมาณ 5,000 เพราะว่าเงินค่าขนมเขาจะให้ตามค่าครองชีพของแต่ละประเทศค่ะแต่อย่างสายการบินกาตาร์นะคะเงินอะลาวานซ์เขาจะใส่ในเงินเดือนเขาจะไม่ให้เป็นซองหรือแลกมาให้แบบของสายครีมนะแต่นี้จะไม่เหมือนกันและที่สำคัญนะคะเงินเดือนแต่ละเดือนจะได้ไม่เท่ากันเพราะว่า1เราได้เงินเดือนเป็นเงินต่างประเทศก็คือเงินสกุลของดูไบของเอมิเรตส์นะคะก็จะได้ไม่เท่ากันเพราะถ้าค่าเงินบาทแข็งเราเอาไปแลกเงินกับบ้านเราก็จะได้เงินน้อยลงนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะแต่ก็คือเป็นแสนอยู่ดีแล้วก็ข้อที่4นะคะเงินจากการขายดิวตี้ฟรีค่ะเราจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่น 10% ค่ะและพูดถึงนะคะบางคนเคยเป็นเน็ตไอดอลมาก่อนที่ไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เงินเขาก็จะได้เงินนะคะจากการที่เขารีวิวสินค้าอะไรเงี้ยคือถ้าที่ไทยจะเรียกเป็นอะไรนะเน็ตไอดอลใช่ไหมแต่ถ้าดูไบเราจะเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้คิมก็ทำอยู่คิมเป็นคล้ายๆเป็นดูไบอินฟลูเอนเซอร์นะคะให้เขาก็ดูได้จาก Instagram ก็คือส่วนใหญ่จะไปโพสที่เที่ยวที่กินอะไรเงี้ยของดูไบรีวิวสินค้าก็มีบ้างนิดหน่อยก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรื่องสวัสดิการนะคะเราจะได้ค่าน้ำค่าไฟที่พักลอนดี้ทุกอย่างคือฟรีที่จ่ายเองคืออะไรรู้ป่ะค่ากินทุกคนและยิมนะคะแล้วก็เข้าฟรีเหมือนกันและความต่างระหว่างที่ดูไบกับสายการบินกาตาร์นะคะคือที่ดูไบเราจะมีบัตรส่วนลดลูกเรือนักบินแต่ของกูกาตาร์นะเขาก็จะขอโทษค่ะคืออย่างของกาตาร์นะคะเขาก็จะไม่มีให้ไงเขาจะไม่มีบัตรส่วนลดลูกเรือนักบินเขาจะไม่มีให้แต่คือกาตาร์ก็จะได้ส่วนลดตามโรงแรมอันนี้ตรงตามโรงแรมพวกคิมก็ได้อยู่แล้วแล้วคือมันก็จะประมาณเนี้ยค่ะต่างกันนิดหน่อยไม่เยอะแล้วก็ยิมก็ฟรีเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าทำฟันเบิกได้ทุกอย่างแล้วก็เรื่องตั๋วพิเศษค่ะตั๋วพิเศษนะคะเราได้ตั๋วพิเศษ2ตั๋วฟรีนะคะ2ใบตอน1ปีค่ะคือเราจะได้ตัวพิเศษกันและที่สำคัญนะคะคือพ่อกับแม่หรือแม้กระทั่งตัวเราอะค่ะเวลาไปเที่ยวเราก็จะได้ซื้อตั๋วเราต้องจ่าย 10% ของราคาตั๋วเต็มนะคะก็จะประมาณนี้ดูดีไหมก็เหมือนจะดูดีแต่ก็คิมก็ยังชอบชีวิตแอร์นะคะไลฟ์สไตล์ความเป็นแอร์ของคิมอยู่เพราะอย่างที่คิมเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยทุกคนมีชีวิตมีไลฟ์สไตล์เบบ้าๆไม่เหมือนกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จะเป็นยังไงก็ไปดูได้นะคะ Fly with Cream และคิมก็มีติดตามคิมได้ทั้งทาง3ช่องทางช่วยผิด3 2ช่องทาง Instagram เอา3ใน3นะคะ InstagramYouTube Facebook Fly with Cream นะคะทุกคนยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ไปกดไลค์กด Follow ด้วยนะคะคือชีวิตแอร์จริงๆค่ะทุกคนคือคิมใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะสนุกอะคิดว่ามันก็คุ้มนะกับครั้งนึงตอนที่คิมว่าคิมบินมาเลสเซ่70ประเทศแล้วมั้งประมาณนั้นนะคะและที่สำคัญเพจครีมนะคะเพจหนึ่งสำหรับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษเพจ Fly English ค่ะเข้าไปกด follow กดไลค์กดแชร์กดเลิฟก็ได้นะคะรอเล่นของครีมไปแล้วครีมต้องไปบีแล้วทุกคนวันนี้พูดเยอะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะคอมเมนต์มาอยากอ่านบ๊ายบาย